การเรื่องการถ่ายละครหรือรายการอะไรต่างๆนะตอนนี้คือมันคิวเป็นยังไงบ้างคะก็หยุดกันหมดนะคะตอนนี้นะตอนนี้คือไม่มีรายการไม่มีละครเรื่องไหนถ่ายทำหรือว่าออกกองของป่านถ้าเกิดออกกองก็ต้องมีมาตรการที่มันแบบค่อนข้างควบคุมทุกอย่างได้อะค่ะอย่างของป่านเหลือมีละครอะไรที่ยังต้องถ่ายอยู่ตอนนี้ของป่านโชคดีมากค่ะของป่านถ่ายเสร็จตอนปิดโควิดพอดีก่อนโควิดแล้วลอก3มาพอดีค่ะแต่ก็เลยได้เห็นแบบผลงานของเราแบบออนแอร์ทันพอดีในช่วงนี้หลายๆพร้อมกันใช่ค่ะใช่หลังจากนี้อาจจะมีคิวรับละครไหมคะก็น่าจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังหรือว่ารอให้สถานการณ์โควิดดีขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะว่าการรวมตัวกันของกองถ่ายก็ค่อนข้างเสี่ยงประมาณนึงเหมือนกันนะคะอย่างตัวปัดเองด้วยความที่เป็นตัวเป็นดาราอะไรเงี้ยถ้าแบบถ้าต้องกลับมาทำงานได้เป็นปกติแล้วตัวเราเองจะมีความกลัวหรือต้องระวังอะไรยังไงบ้างคะก็ปั่นเชื่อว่าแต่ละกล้องถ่ายอะค่ะเขาต้องมีการสแกนมีการกรองคนอยู่แล้วว่าคนที่เข้ามาทำงานร่วมกันเป็นยังไงแล้วก็บุคคลที่ออกมาทำงานแล้วก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตคือไม่ใช่แค่ปั่นระแวงเขาหรอกเขาเองก็ต้องระแวงปั่นด้วยเหมือนกันดังนั้นทุกคนน่าจะค่อนข้างดูแลตัวเองมาดีพอสมควรเรื่องงานในละครเราเล่นละครมาตั้งแต่เด็กในเรื่องบทบาทอะไรอย่างเงี้ยเราต้องพยายามคัดยังไงให้แบบมันแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเล่นมาคือถ้าถามป่านะคะตอนนี้การคัดให้มันต่างค่อนข้างยากเพราะว่าเราทำงานมาเยอะมากๆดังนั้นมันก็จะมีบางบทที่มันมีความคล้ายกันอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าตรงนั้นเราต้องมาทำการบ้านว่าเราจะทำยังไงให้ในความคล้ายมีความต่างคือมันเป็นเรื่องของดีเทลมากกว่าก่อนคิดว่าการแสดงในยุคนี้มันแตกต่างไปจากเดิมไหมคะที่เราอยู่ในวงการมาคืออาจจะต่างด้วยหลายๆอย่างด้วยค่ะโปรดักชันก็ต่างกันสมัยก่อนกับสมัยนี้โปรดักชันก็คนละแบบกันดังนั้นการถ่ายทอดอารมณ์หรือการแสดงต่างๆมันก็ต้องต่างกันตามมาด้วยอย่างเช่นกล้องต่างดังนั้นพอกล้องต่างปุ๊บการแสดงมันก็ต้องต่างทุกอย่างมันก็ถูกพัฒนาถูกปรับเปลี่ยนมามันมีความต่างอยู่ในทุกๆงานอยู่แล้วแล้วก็ในทุกๆปีโลกมันก็หมุนไปพัฒนาการมันก็เยอะขึ้นนะคะมันก็ต่างกันอยู่แล้วอย่างปัดเองเป็นคนที่แบบทำการบ้านเรื่องบทต่างๆเยอะมากกว่านั้นใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะอย่างตัวละครเราพยายามที่จะครีเอทออกมาให้มันแบบว่าเข้าถึงยังไงบ้างยังไงนะคะอย่างแบบตัวละครเราพยายามที่จะแบบเข้าใจในตัวละครยังไงแล้วพยายามแสดงออกมาให้มันรู้ว่าเป็นตัวนั้นๆต้องทำให้ตัวละครมีชีวิตก่อนค่ะแล้วก็คิดแบบตัวละครทำแบบตัวละครเมื่อไหร่ที่เขามีชีวิตจริงๆเขามีแบ็คกราวด์ที่มันชัดเจนจริงๆเราจะคิดจะอ่านแบบเขาได้อย่างพาร์ทเนอร์คนที่ร่วมฉากต่างๆมีผลด้วยใช่ไหมคะในการที่จะรับส่งอารมณ์กันใช่ค่ะมีผลค่ะต้องคอยแบบคอยพูดคุยกันตลอดว่าต้องแบบรับกันยังไงส่งยังไงแล้วแต่บทด้วยค่ะถ้าเกิดบางบทที่มันไม่จำเป็นจะต้องมีความเกี่ยวเนื่องกันการทิ้งสเปซในกองถ่ายก็ดีเหมือนกันบางบทที่มันจะต้องแบบต้องเคี่ยวเขียนกันมากๆเลยบางทีการทิ้งสเปซแล้วทำให้ตัวละครต่างคนต่างไม่รู้จักกันมันก็ดีคือมันก็ต้องขึ้นอยู่กับบทด้วยค่ะว่าบทเป็นยังไงอย่างช่วงนี้ก็ดูซีรีส์เยอะเหมือนกันนะคะเก็บอะไรยังไงบ้างไหมคะเอามาใช้ในก็ดูไปเรื่อยๆเลยค่ะไม่ได้แบบเจาะจงว่าจะต้องดูเรื่องไหนเป็นพิเศษถ้าเกิดเรื่องไหนเปิดแล้วมันสนุกก็ติดตามต่อถ้าเกิดเปิดแล้วเรื่องไหนแบบรู้สึกว่าโอเคมันยังไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่เราก็เปลี่ยนเรื่องปรับใช้กับการทำงานเราได้ไหมคะในช่วงที่แบบดูซีรีส์เยอะคือถ้าในอนาคตนะคะมันจะมีการเอาปรับมาใช้แต่สำหรับปั่นแบบไม่ค่อยได้ปรับของคนอื่นมาใช้เพราะว่ามันจะไม่ใช่ลายเซ็นของเราอะค่ะมันเหมือนเราก็ไปลอกการบ้านเขามาเขาเองก็ต้องเราก็ต้องให้เกียรติเขาเขาก็ทำการบ้านหนักดังนั้นการที่เราไปเอาของเขามาเพื่อมาแสดงเหมือนเขามันไม่ใช่การครีเอทปั่นก็เลยไม่ค่อยได้เอามาปรับอะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วปั่นก็คิดเอ็ดใหม่ดูเพื่อความบันเทิงแล้วพองานของเราเราก็ทำเป็นในแบบของเราใช่ค่ะใช่แบบนั้นมากกว่าติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนชาแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ